นึกว่าทหารจะลำบากรู้งี้ผมเลือกเป็นทหารดีกว่าไม่เลือกเป็นตำรวจหรอกเพราะทหารสมัยโน้นเขาไม่โกงกินกันแบบนี้ทหารสมัยนี้มันเอาทุกอย่างจัดงบเพื่อบำรุงบำเรอความสุขตัวเองทั้งสิ้นเสรีพิสุทธิ์ร่ายยาวศึกซักฟอกดักคอบิ๊กตู่23สิงหาคมนี้นายกครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญอยู่ต่อไม่ได้ขู่ดำเนินคดีทั้งประยุทธ์พรรคร่วมเย้ยเซลล์สมองน้อยกว่าหมูที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณายติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเป็นวันที่4ผลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะดำรงตำแหน่งครบ8ปีในวันที่23สิงหาคมนี้ซึ่งเหลือเวลาอีก1เดือนหากกล่าวถึงการดำรงตำแหน่งนายกตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา158ระบุว่านายกจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้และมาตรา264ระบุว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นครม.ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ดังนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์พยายามจะอยู่ต่อฝืนดำรงตำแหน่งนายกวิกฤตของประเทศจะเกิดขึ้นประชาชนไม่มีใครยอมรับถึงวันนั้นพลเอกประยุทธ์จะรับผิดชอบไหวหรือไม่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าถามว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบถ้าถึงวันนั้นหากพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมก็คงมีอะไรเกิดขึ้นให้ทุกคนได้เห็นและรับรู้กันในวันนั้นถ้าจะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้การอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะต้องร่วมมือกันโหวตไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์แต่หากไม่สำเร็จพรรคร่วมรัฐบาลต้องรับผิดชอบกับการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญของพลเอกประยุทธ์ด้วยเช่นเดียวกับสภาที่ต้องร่วมรับผิดชอบการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญต้องดำเนินคดีอาญาพลเอกประยุทธ์และผู้ที่เกี่ยวข้องพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์อภิปรายอีกว่าพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่เป็นนายกกู้เงินมาแล้วรวม10ล้านล้านบาทกู้มากกว่านายกทุกคนส่วนการจัดงบประมาณของพลเอกประยุทธ์นั้นจัดสรรให้แต่กองทัพและทหารจนลืมประชาชนว่ามีกินมีใช้อย่างไรเมื่อไม่มีกินไม่มีใช้ก็ต้องกู้หนี้ยืมสินจนเป็นหนี้ฆ่าตัวตายพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังกล่าวอีกว่าสมองพลเอกประยุทธ์มีแต่ซื้อมีแต่ซื้อไม่คำนึงถึงคนไทยว่าจะมีกินกันหรือไม่ถ้าเป็นเงินตัวเองจะซื้อไปก็ไม่มีใครว่าแต่นี่คือภาษีของประชาชนพี่น้องรากหญ้าลำบากทุกยากปี2565ใช้ภาษีของประชาชนไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์โดยกองทัพ บกใช้งบ 14,000 ล้านบาทกองทัพเรือ 11,000 ล้านบาทกองทัพอากาศ 9,600 ล้านบาทรวม 31,000 ล้านบาทเหตุที่พลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจมาแล้วทำอะไรไม่สำเร็จเพราะพลเอกประยุทธ์มีเซลล์สมองเพียง 84,000 เซลล์หากเทียบกับสัตว์เช่นหนูหมูแมวลิงช้างเซลล์มันมากกว่านั้นเหลือเกินการที่มีเซลล์สมอง 84,000 เซลล์จึงทำให้ค่าสติปัญญาบริหารประเทศชาติได้อย่างที่เห็นกระทั่งนักศึกษาเอาไปล้อเลียนว่าผู้นำโง่เราจะตายกันหมดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าว